สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียเก่าแชร์อ่างถึกเทิงหมดตัวติดสาวโต๊ะหุบเงินทำถังแตกจากกรณีเผยชีวิตตลกดังอ่างเถิดเทิงต้องลำบากงานก็ไม่มีเงินก็หมดแม้จะกินมาม่าสักหอยยังไม่มีเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมบ้างก็บอกว่าเห็นใจบ้างก็สงสัยว่าแล้วเงินสมัยเป็นตลกโด่งดังไปไหนหมดสมัยมีรายได้เป็นแสนๆอ่างบอกว่าให้เงินกับเมียเก่าเป็นคนเก็บและตอนเลิกกันก็ยกทุกอย่างให้เมียเก่าไปหมดนั้นล่าสุดปุ้มพจมานอดีตภรรยาอ่างเถิดเทิงซึ่งมีลูกชายด้วยกันกับตลกดังหนึ่งคนตอนนี้ขายไก่ย่างอยู่ที่ราชบุรีออกมาเปิดใจคบกับตลกดังจริงประมาณ7ปีตั้งแต่ปี2545ถึง2552ส่วนที่อ่างบอกว่าตอนคบกันยกสมบัติให้ปุ้มหมดเลยจริงหรือไม่เจ้าตัวขอชี้แจงยอมรับตอนคบกับอ่างดังมากได้ค่าตัววันละ 30,000 บาทแต่อ่างฟุ่มเฟือยไม่เก็บเงินและมีเรื่องติดอบายมุขหลายๆอย่างห้ามไม่ฟังจนต้องเลิกกันยืนยันไม่ได้เอาสมบัติของอ่างมาใช้แต่อย่างใดสมบัติที่มีอยู่ตอนอยู่ด้วยกันคือรถยนต์ก็เก่ามากขายไปนานแล้วได้เงินไม่กี่หมื่นอดีตภรรยาน้อยใจมากทำไมเขาบอกว่าเอาเงินเขาไปทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเขาใส่ร้ายแบบนี้มาแล้ว3ครั้งครั้งนี้ก็ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตนเองเพราะคนมองว่าเอาสมบัติอ่างไปหมดซึ่งไม่จริงด้านเฮงลูกชายอ่างเถิดเทิงก็บอกคิดถึงพ่อแต่อยากอยู่กับแม่เพราะเวลาโทรไปหาพ่อเมียใหม่พ่อรับสายไม่เคยได้ยินเสียงพ่อเลยอยากถามว่าทำไมตอนนี้พ่อถึงพูดแบบนี้แต่ก็ยังรักพ่ออยู่ใช้เงินฟุ่มเฟือยหมดกับพวกสาวๆเวลาออกอีเวนต์ต่างจังหวัดช่วงมีชื่อเสียงดังๆเขาติดอบายมุขหลายอย่างจุดหักเหหนักมากไม่เหลืออะไรแล้วเงินไม่เหลือหมดตัวเพราะเขาทำตัวเขาเองไม่ใช่เราเขาได้เงินมาเขาให้เงินเราก็จริงแต่เขาก็ดึงเงินกลับทั้งหมดเขาจะมีคำพูดแรงๆกับเราว่าน้ำพักน้ำแรงของเขาอดีตภรรยาเปิดใจขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ